องที่หนึ่งนะครับ4 4 5 4 5 7สไลด์9ดันสายจบช่องที่7นะครับ4 4 5สไลด์5 4 5 4 5 4ดันสายลงมาทำไมนะครับลองเล่นอีกรอบนะครับท่อนที่สองนะครับเป็นท่อนที่4 4 5 4ใส่2นะครับ4 5 7 9ดันสาย7 9 10 9 7 9ต่อไปสไลด์เอานะครับตัวนี้ดันสายช่อง9 12ท่อนที่3นะครับมันจะเล่นคล้ายกับท่อนแรกนะครับ12 16 17แล้วก็16 17ดันสาย16 16 17 17 16 7 17ดันสาย16สิบสี่สิบหกเนี่ยตรงนี้ท่อนที่17 16 17 19 19 17 16ตัวนี้จะเป็นเนี่ย19 16 17ดันสายให้ท่อตัวนี้นะต่อไป16 16 17เนี่ยก่อนที่จะเป็นท่อนอาร์เพจิโอนะครับก็ลองฝึกดูก่อนท่อนนี้จะช้านะครับท่อนซีเควนซ์อาร์เพจิโอนะครับแบ่งเป็น2คอร์ดนะครับเอาคอร์ด E ก่อน19 16 17 16 17 16 17
สไลด์กลับมา13 16 13 14 14 13 16 13 16 10นี่10อะไรวะ18 17มันจะบอกยากนิดนึงนะถ้าผมบอกช่องด้วยให้ลองดูช้าๆแล้วกันนะจะจบที่ตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นโน้ตตัวต่อไปครับเนี่ยตอนนี้นะครับตอนต่อมาเนี่ยตอนแรกผมไม่งงนะครับท่อนต่อมาจะเล่นท่อน14 16 12 16 12 14 13 12 13 14 13ตอนนี้ข้ามมา16 13 16แล้วก็12ข้ามสายนะครับเนี่ยตอนนี้มันคุมเครือนิดหนึ่งนะฮะในเพลงก็คุมเครือตัวนี้จะเล่นแบบสวีปนะฮะไม่ใช่สวีปสิเป็นดีข้ามสายท่อนอัพยั่วใหม่ดีกว่าแท็ปปิ้งนะครับจะเป็น16 12 14 16 14 12ต่อไปช่องเดียวกันต่อไป16 13 14 16ช่องเดียวกันต่อไปเปลี่ยนช่องนะครับ16 12 14 16 12 14ตัวนี้จะเป็น11 12 14 12 11 12มันจะค่อนข้างยาวนะไอ้ท่อนเนี้ยท่อนแทปปิ้งก่อนนะผมจะลองเล่นอัพโจทั้งสองชุดช้าๆดูนะครับต่อมานะครับจะเล่นช่องที่14สาย4นะครับ
16 17เนี่ย2รอบนะครับถือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นช่องที่16 17 19ใส่3 2 1 17 19 16ดันสายช่องที่17คล้ายๆเดิมตัวนี้จะเป็น16เนี่ย4 3 2 3 4 3จบที่คอร์ด B นะครับเอาใหม่นะครับฝึกดูนะครับ